เรามาถามถึงนายกคนปัจจุบันดีกว่าครับนายกเศรษฐามาขอถามเลยนะครับถามถึงรัฐบาลนะครับชุดนายกคุณเศรษฐานะครับวันนี้คุณหมอพอใจกับผลงานนายกเศรษฐามากน้อยแค่ไหนไม่พูดเรื่องว่าพอใจหรือไม่พอใจแต่ว่าเรามองว่ามันเป็นรัฐบาลที่ไม่ใช่นายกตัวจริง มันมีผู้ที่อยู่ข้างหลังซึ่งหมายความว่าจะกุมหรือว่าจะในที่สุดจะมาเป็นเนี่ยเรามองว่าอันนี้เป็นรัฐบาลแบบนั้นคนที่คุณก็รู้ว่าใครก็เราตอบไม่ได้แต่ว่าเรารู้ว่าคุณหมอก็รู้มันไม่รู้คนพ่อคนลูกอ๋อเหรอก็เลยไม่ออกความคิดเห็นคือในมุมก็คือว่าผลงานมันยังไม่ได้ออกมาเป็นเข้าเป้าจับต้องได้ไม่มีเห็นเป้านี่ค่ะแต่เราเห็นประชาชนมันก็ยังไม่ได้มีอะไรดีขึ้นรวมทั้งกระบวนการยุติธรรมเขาไม่แตะเลยหรือว่าเรื่องอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเชิงคุณธรรมอ่ะเขาดันให้ยกให้ผู้ร่วมคือไม่ใช่พรรคเขาอ่ะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งเราก็มองว่าเหมือนกระทรวงยุติธรรมอะค่ะจะเป็นกระทรวงเกรด C สำหรับนักการเมืองเสมอแต่กระทรวงเกรด A จะเป็นอำนาจซะมากกว่านี่คือตัวอย่างว่ามันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นค่ะอยากแนะนำอะไรกับรัฐบาลชุดนี้ไหมคะคุณหมอโอ้มีบางอาจค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะแนะนำก็อยากจะบอกว่าขอให้นึกถึงหลักธรรมะให้ดีๆว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราทำได้ดีใช่ไหมคือถ้าเราไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ที่ดีของประชาชนเนี่ยอย่านึกว่ามันจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรบอกแค่นั้นนะคะ